ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมครับวันนี้เพชรสมานแพ้คะแนนคมเพชรไปแบบสูสีครับเป็นไงน้องครับก็เต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วเนาะครับยืนคุมยืนบังคิดว่าน่าจะผ่านจะผ่านแต่ไม่ผ่านก็เป็นดุลพินิจของกรรมการนะครับเป็นไงบ้างมีช่วงไหนที่ลูกไหนที่เราคิดว่าชนะลูก4ดูได้ยกเตะยอมใช่เขาบอกยก4เราเดินก็ได้หลายคนบอกเงี้ยยก4เพชรสมานเดิมก็ทำได้ดีนี่หว่าเขาบอกอย่างนี้เรามาเดินยก4ส่วนยก3นี่เขาก็เดินมาเราก็แก้เกมยก4ใช่ไหมยก5เราก็คุมใช่ยก5คุมก็เชื่อผ่านคิดว่าผ่านเนาะฝากแฟนๆหน่อยฝากแฟนติดตามหน่อยแฟนเชียร์เยอะก็วันนี้ก็เต็มที่แล้วครับก็ไม่ผ่านจริงๆนะเนี่ยก็ไม่ผ่านจริงๆน้องก็บอกประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่กรรมการครับฝากติดตามด้วยเพชรสมานทศสมานกาเมนครับต่อยกันมันขนาดนี้ผมว่าน่าจะมีไปหลายตู้แน่นอนช่อง7เตรียมตัวจองไว้เลยครับก็เนี่ยก็มาดูด้วยกันครับมีบักบอลครับบอลแล้วก็มีอนุกันนะ48ต่อ49ให้เสมอ1เสียงครับก็ให้เสมอ1เสียงนะครับแล้วก็ชนะ2เสียงกูเราก็ได้พูดถึงนะถ้ามึงเตะออกอาวุธกันท้ายกลับมาคืนเลยนี่คือผู้ชนะในวันนี้ครับเงินอัดฉีดนะฮะฉีดครับเท่าไหร่น้องเท่าไหร่เนี่ย10,000บาทโอ้โห60,000บาทจากใครบ้างครับเชียนมวยมีใครบ้างครับคุณดอน50,000พี่อัน10,000พี่อันอีก10,000บาทเป็น60,000บาทโอ้โหจากความทุ่มเทนะเป็นไงบ้างเกมการชกวันนี้เป็นไงบ้างก็ไม่ประทับใจเท่าไหร่เพราะอะไรเราชนะแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายยังดีหลังจากโควิดมีแผ่วนะเกมวันนี้กับเกมก่อนหน้านี้กับธนาชัยก็วันนี้ช่วงง่ายกว่าเพราะว่าพี่เขาตัวเท่ากันธนาชัยตัวสูงกว่าช่วงยากมันช่วงยากกว่าเกมมันบีบไหมช่วงยกยกไหนที่มันบีบยกสี่ครับพ่อแต่ว่าสามยกที่ว่าทำได้ดีสามยกนี่ประมาณนะปลายยกสี่มาถอยอ๋อมาถอยแล้วแผ่วแล้วก็เลยถอยตอนนั้นรู้แล้วนะรู้แล้วนะเอายกห้ายังไงยกห้ายกห้าก็เดินมีต่อยมีแทงมีต่อยโอ้โหไอ้ช่วงที่ออกมาต่างคนต่างออกมาแล้วเนี่ยตอนนั้นมั่นใจไหมก็มั่นใจครับมั่นใจแล้วนะทีมวันนี้ก็ไม่ให้เข้าทีมงานไม่ให้เข้าทุกคนเลยนะบนล็อกพี่อุ้นก็โบกมือไม่ให้เข้าตอนนั้นเริ่มมั่นใจแล้วนะก็มั่นใจโอ้โหชนะได้ก็ล้างตาได้สำเร็จแล้วครับผมแข่งเพชรอยากเจออยากกลับไปเจอธนาชัยไหมเนี่ยอันนี้แล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่โปรโมเตอร์นะครับผมเอาพร้อมเพชรฝากแฟนคลับสื่อสารเสือหน่อยอ่ะไปเลยขอบคุณแฟนคลับคงเพชรแล้วก็ขอบคุณ FP สิทธิ์สารวัตรเสือแล้วก็ขอบคุณทีมงานเทรนเนอร์แล้วก็ผู้กองมณิษฐ์ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับทุกคนเลยนะก็นะทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนก็วันนี้ทำได้เต็มที่แล้วไปหน้าถ้าเกิดว่าชกใหญ่